มาต่อกันที่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมเลยนะครับฉะนั้นในส่วนของการเขียนโปรแกรมเนาะเราดับเบิลคลิกมาที่ตัวปุ่มนะครับเราจะทำการแปลงอ็อบเจกต์ที่เรามีอยู่ในโปรแกรม C# ของเราเนี่ยให้กลายมาเป็นอยู่ในรูปของ JSON นะครับฉะนั้นเมื่อเราสร้างตัวคลาสของเราแล้วนะครับก็คือคลาสตัว User Profile ที่เราสร้างขึ้นตัวเนี้ยต่อไปเราก็จะจำลองนะครับทำการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับโดยที่อาจารย์เข้าไปพิมพ์ว่าUser Profile นะครับตั้งชื่อว่า Profile นะครับเท่ากับ New User Profile ขึ้นมาแล้วอาจารย์สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมา1ตัวชื่อ Profile นะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่ค่าเข้าไปว่า ID ของ Profile เนี่ย ID เท่ากับ1 2 3 4อย่างนี้นะครับแล้วก็ Profile จุดUsername นะครับเช่น Username ของอาจารย์เป็น Admin แล้วกันนะครับเป็น Admin Username เป็น Admin นะครับแล้วก็ profile จุด password เท่ากับอาจจะใส่ข้อความว่า this is my password อะไรก็ตามนะครับก็แล้วแต่ password ที่จะใส่เข้าไปแล้วกันนะต่อไปครับจาก profile password อะไรเสร็จแล้วมีอะไรต่ออีกล่ะจำไม่ได้ละมีตัว birth date ใช่ไหมครับ full name ก่อนนะ full name ก่อนนะเป็น full name นะครับ full nameก็จะเป็นชื่อเต็มๆฉะนั้นชื่อเต็มๆของอาจารย์ขอใส่ทดลองใส่ชื่อภาษาไทยแล้วกันนะว่าถ้าใส่เต็มๆภาษาไทยมันจะเป็นยังไงใน JSON นะครับกับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ profile จุด birth date birth date ก็คือวันเกิดใช่ไหมครับทีนี้วันเกิดเนี่ยวันเกิดมันเป็นชนิดข้อมูลเป็น date time ฉะนั้นเราต้องเอา date time มาอาจารย์ก็จะใส่ว่าdate time นะครับจุด past ถ้าเราต้องการจะเอาแบบวันที่นะครับมาใส่ที่เป็นตัวเลขตัวอักษรนะครับที่เอามาใส่ก็คือเช่นปัจจุบันเนี้ยก็คือเป็นเดือน7วันที่17แล้วก็2019นะครับอันนี้คือวันปัจจุบันนะครับวันปัจจุบันทีนี้อาจารย์ใส่วันนี้เข้าไปนะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตัวobject มาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทำการแปลง object ตัวเนี้ยให้กลายไปเป็นตัวJSON นะครับในการแปลงนะครับเราก็ต้องใช้ตัวแปลงก็คือตัวที่ชื่อว่า serialization นะครับ serializer โทษที serializer นะครับโดย serializer เนี่ยจะเป็นชนิดอะไรก็คือเราจะทำ JSON ใช่ไหมครับก็จะเป็น JavaScript นะครับ serializer ตัวนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดเราก็ได้ object ตัว serializer ละตัวที่จะทำหน้าที่ในการแปลง object ตัวนี้ไปเป็น JSON นะครับจากนั้นอาจารย์ก็ประกาศตัวแปล string ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า JSON string ละกันนะครับเท่ากับ serializer จุดทำการ serialize นะครับการจะแปลง object ไปเป็น JSON เรียกว่าการทำ serialize แต่ถ้าแปลงจาก JSON ไปเป็น object ของ C# เขาเรียกว่าการทำ deserialize นะครับฉะนั้นตอนนี้จะทำการ serialize นะครับ serialize ก็คือเราจะใส่พารามิเตอร์เป็น profile นะครับฉะนั้นมันก็จะทำการแปลง profile ตัวนี้ให้กลายเป็น json string นะครับเป็น json string แล้วจะเอา json string เนี่ยนะครับไปโชว์อยู่ใน text box บรรทัดข้างบนนะครับ text box 1.text นะครับเท่ากับ JSON string ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะเท่านี้นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมขึ้นมาปึ๊บอาจารย์กด1ครั้งนะครับพอกดปุ๊บมันจะสร้างออบเจกต์แล้วก็แปลงเป็น Java นะครับ Java script แล้วก็มาใส่ไว้ในตัว text ตัวนี้นะครับก็ลองกดดูเห็นไหมนี่คือข้อมูลที่มันได้มานะครับได้ ID เป็น1 2 3 4นะครับUsername เป็น admin password คือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปแล้วก็ full name เป็นภาษาไทยเรียบร้อย birth date เป็น date แล้วก็มีวงเล็บอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเราใส่เป็นวันที่7เอ้ยไม่ใช่เดือน7 2017โทษทีไม่ใช่สิเดือน7วันที่17 2019ทำไมมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คืออะไรนะครับตัวนี้นะครับคือใน JSON เนี่ยมันจะต้องมีการใส่รูปแบบของวันที่นะครับซึ่งรูปแบบของวันที่จะเป็นเลขยาวๆแบบนี้นะครับเลขยาวๆแบบนี้เลขยาวๆแบบนี้นะครับเรา copy ไว้ก่อนนะอาจารย์ copy ไว้ก่อนนะครับแล้วอาจารย์เปิดหน้า browser ขึ้นมานะครับอาจารย์เสิร์ชคำว่าJSON date time converter นะครับมันจะทำหน้าที่ convert นะครับ date time ของ JSON เนี่ยมันจะเรียกว่าตัว unique date time นะครับ unique date time ฉะนั้น
unique timestamp โทษที1 timestamp ทีเนี้ยเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันก็จะมีช่องให้เราใส่ว่าถ้าเราเอาเมาส์วางตัวนี้แล้วก็วางตัวค่าที่เรา copy ลงมาเมื่อกี้นะครับเอามาวางใส่แล้วกด convert นะครับมันจะได้ออกมาเป็นบอกว่า7นะครับเดือน7วันที่17 2019เวลา 12.00 AM ตรงนี้คือ6ทุ่มนะครับอันนี้คือ6ทุ่มฉะนั้นนี่คือข้อมูลนะครับของตัวเลขตัวนี้นะครับเดทตัวนี้แต่ว่าใน JSON เนี่ยมันจะไม่มีเป็น slash เป็นทับอะไรอย่างนี้นะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น unique timestamp ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ unique timestamp ตัวนี้เป็น epoch นะครับ epoch timestamp โทษทีครับเป็น epoch timestamp นะครับก็จะมีจริงคล้ายๆ unique แหละแต่ว่ามันจะมีไอ้0 0 0ข้างหลังเนี่ยเป็นเวลาเป็นวินาทีด้วยนะครับฉะนั้นก็จะได้นี่คือ date time นะครับ date time ที่ได้จากการ convert JSON นะครับทีนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเราได้เสร็จปุ๊บบางคนนะเขียนโปรแกรมไปถ้าเขียนตามอาจารย์แบบนี้เป๊ะๆๆ เลยแต่พอรันออกมาดัน error ดัน error ทำไมถึง error นะครับลองดูตรงนี้นะครับให้พิจารณาดูตรงนี้นะว่าตรงนี้ของอาจารย์ใส่อาจารย์ใส่เป็นลักษณะของเดือนวันแล้วก็ปีคศทำไมอาจารย์ต้องใส่เป็นปีคศบางคนใส่แบบนี้แล้วเออร์เลอร์เพราะว่าในเครื่องของอาจารย์ถ้าดูตรงด้านล่างขวานะครับเครื่องของอาจารย์เนี่ยมันเป็นปีคศนะครับมันเป็นปีคศเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ในอาจารย์เข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลแล้วดูที่รีเจียนนะครับเพราะว่าในเครื่องของอาจารย์ตั้งเครื่องอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเครื่องของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษแล้วลักษณะวันที่จะเป็นลักษณะเดือนวันแล้วก็ปีแบบนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ต้องใส่นะครับในโปรแกรมของอาจารย์ต้องใส่เดือนวันปีถ้าการเกิดไปใส่เป็นแบบนี้ล่ะอย่างเช่นวันที่17เดือน7ปี2562อย่างเงี้ยนะครับถ้าอาจารย์รันโปรแกรมนะครับถ้าอาจารย์รันโปรแกรมแล้วก็กดปึ๊บมันจะตีเออร์ขึ้นมาทันทีเลยว่าวันเดือนปีมันผิดนะหลายๆคนที่ขึ้นพิมพ์เหมือนอาจารย์ในตะกี้นี้แล้วก็ขึ้นเออร์เรอร์แบบนี้เหมือนกันที่บอกว่าฟอร์แมตมันผิดมันฟอร์แมตผิดเพราะว่านะครับมันไม่ตรงกับระบบของเครื่องระบบของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นคศของเราใส่พศพุทธศักราชแบบนี้จะตีเออร์เรอร์เพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตัวแอปพลิเคชันของ C# เนี่ยมันจะมองระบบของเครื่องก่อนว่าในเครื่องของเราเนี่ยระบบภาษาหรือระบบตัวเลขมันเป็นลักษณะยังไงถ้าใส่ผิดมันก็จะตีเออร์เรอร์นะครับฉะนั้นเราก็จะใส่ให้มันถูกนะเราใส่ให้มันถูกก็คือเราต้องใส่ให้มันตรงเช่นสมมติอาจารย์อยากใส่ภาษาไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์จะใส่ภาษาไทยอาจารย์ก็ต้องไปเปลี่ยนในดีเจียนนะครับให้กลายเป็นให้เครื่องคอมของเราเนี่ยเป็นไทยซะก่อนนะครับถึงจะใส่ภาษาไทยได้ฉะนั้นพอใส่ปุ๊บนะครับใส่ปุ๊บอาจารย์รันโปรแกรมอีกครั้งนึงครับทีนี้รันโปรแกรมแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับรันได้แล้วอาจารย์ก็ลอง copy ตัวนี้ครับลอง copy โค้ดตัวนี้เอาไปวางนะครับเอาไปวางไว้ในหน้าเว็บไซต์ที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับเอาไปวางพอวางเสร็จกด convert มันก็ออกมาเลขเดิมนะครับเพราะว่าอะไรเราใส่ไปเป็นปี2562นะครับตัวเนี้ย2562แต่พอเอาไปใส่มันก็จะกลายเป็นปี2019เพราะว่าในระบบเนี่ยตอนที่เราจะส่งออกนะครับอยู่ใน C# เนี่ยมันมองเป็นเดือนเป็นปีไทยเป็นปีไทยแต่พอ convert นะครับไปเป็น JSON แล้วเนี่ยมันก็จะ convert ไปอยู่ในรูปแบบที่เป็น universal นะครับก็คือเรียกว่า UTC universal time coordination coordinator มั้งประมาณเนี้ยมันจะออกมาอยู่ในรูปแบบมาตรฐานงั้นเราใส่2562เวลา convert มามันจะเหลือเป็น2019อยู่ดีนะครับฉะนั้นมันก็ดูตามเครื่องเป็นหลักฉะนั้นเครื่องของใครที่ error นะครับดูดีๆนะเครื่องตัวเองอ่ะเป็นปีพศหรือปีคศนะครับดูดีๆนะดูตรงนี้ในเครื่องตัวเองใส่ให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นตอนนี้เป็นปีพศอาจารย์ก็จะใส่ปีพศนะครับถ้าเป็นปีคศก็เป็นปีคศถ้าอาจารย์สามารถใส่เวลาได้ด้วยนะอย่างเช่นตัวอย่างอาจารย์ใส่0เอาเป็น8:15แล้วกันนะครับก็ 8:15.00 อย่างเงี้ยอาจารย์ใส่แบบนี้นะครับแล้วลองรันโปรแกรมดูเอ๊ะแบบนี้ถูกไหมฟอร์แมตถูกไหมกดปึ๊บฟอร์แมตดูเหมือนจะยังไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์ copy ตรงนี้ก่อนนะครับเอามาวางดูซิว่ามันพูดว่ายังไงตอนนี้ในเว็บไซต์มันบอกว่าเป็น8:15โอเคถูกนะครับก็คืออาจารย์ใส่เป็น8:15มาแต่ว่าคอนเวิร์ตแบบเนี้ยมันเป็น0000ข้างหลังเนี่ยจะออกมาเป็น8:15เห็นไหมครับ
8:15 AM ฉะนั้นเราใส่เป็นเวลาได้ด้วยนะครับใส่เป็นเวลาก็จะได้ตามนี้ฉะนั้นอย่าคิดว่ามันผิดนะครับมันไม่ผิดนะครับมันไม่ผิดแต่ถ้าบางคนแบบไม่รู้นะครับอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูในกรณีที่มันผิดพลาดเช่นเราใส่เป็นเวลาเนาะเอ้ยเราใส่เป็นวันที่แต่ว่าบางคนคิดว่าเอ้ยเป็นปีปัจจุบันนี้เป็นปี2019เราก็ใส่2019อย่างเงี้ยครับพอใส่2019ปุ๊บพอรันโปรแกรมปีตอนนี้ของเราเป็นปีไทยนะครับแล้วก็เป็นวันเดือนปีอันนี้ก็จะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแต่ก็จะมองว่าเนี่ยคือปีพุทธศักราช2019พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดเลขประหลาดประหลาดเป็นค่าติดลบอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยซึ่งค่าติดลบตัวนี้ผิดเพี้ยนแน่ๆนะครับมันเป็นค่าติดลบฉะนั้นนะครับระวังดีๆในการแปลงค่านะครับซึ่งอย่างที่บอกเนาะภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาฉะนั้นเราเขียนโปรแกรมในเชิงภาษาไทยเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับระบบที่เขาเขียนมาเพราะเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษกันเกือบหมดนะครับฉะนั้นต้องระวังเรื่องวันที่นะครับใส่เป็นวันที่อะไรก็ต้องเครื่องเราเป็นวันที่อะไรก็ใส่เป็นแบบนั้นนะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับตามนี้นะ